สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับผักกาดกันอีกแล้วนะคะวันนี้ผักกาดจะพาทุกท่านนะคะมาทำความรู้จักกับตัวอินวิสไลน์นะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการจัดฟันแบบใสนั่นเองนะคะใช่แล้วล่ะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ดร.แอนแอนหรือแอสซิสให้ด้วยนะคะตัวอินวิสไลน์อะค่ะคือการจัดฟันแบบใสนะคะที่แทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะซึ่งเป็นเครื่องมือจัดฟันนะคะที่สามารถถอดเข้าถอดออกได้นั่นเองนะคะโดยจะทำเพื่อสำหรับคนไข้แต่ละบุคคลนะคะและแต่ละเคสให้เหมาะสมกับฟันของคนไข้นะคะโดยจะมีการวางแผนการรักษาค่ะด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าทรีนเช็คนั่นเองค่ะซึ่งสามารถแสดงแผนการรักษาออกมาในรูปแบบวิดีโอ 3D นั่นเองนะคะคนไข้สามารถเห็นได้เลยว่าก่อนจัดฟันหลังจัดฟันของคนไข้มีลักษณะแบบไหนและผลลัพธ์เป็นแบบไหนนะคะและสามารถรู้ได้เลยว่าคนไข้จะต้องจัดระยะเวลากี่ปีใช้ชิ้นงานทั้งหมดกี่ชิ้นอันนี้คนไข้สามารถรู้ได้เลยแต่ถ้าเป็นการจัดฟันทั่วไปคนไข้จะไม่ทราบว่าฟันของคนไข้จะจัดนานแค่ไหนนะคะว่าระยะเวลากี่ปีอันนี้ก็ผลลัพธ์ฟันจะเป็นลักษณะแบบไหนตัวนี้คือคนไข้จะไม่ทราบแต่ถ้าเป็นของตัวอินวิสไลน์อะค่ะก็คือคนไข้สามารถรู้ได้เลยรู้ได้ทันทีเลยวันที่คนไข้มาฟังคลีนเช็คกับคุณหมอนะคะแล้วก็คนไข้สามารถปรับเปลี่ยนหรือออกแบบในแต่ละจุดที่คนไข้ต้องการได้เลยนะคะว่าต้องการให้ฟันของคนไข้มีลักษณะแบบไหนเป็นลักษณะแบบไหนนั่นเองนะคะการจัดฟันอินวิสไลน์ค่ะจะเป็นเครื่องมือจัดฟันที่ทำให้ฟันของคนไข้ค่ะเรียงตัวเข้าที่นะคะอย่างสวยงามโดยจะไม่มีใครรู้เลยว่าคนไข้กำลังจัดฟันซึ่งจะแตกต่างกับการจัดฟันทั่วไปนะคะซึ่งโดยจะมีชุดชิ้นงานนะคะในการออกแบบนะคะที่ทำให้เข้ากับฟันของคนไข้นะคะจะเป็นการดึงฟันเรียงตัวฟันนะคะให้สวยงามอย่างเป็นธรรมชาตินั่นเองนะคะอินวิสไลน์นะคะเหมาะสมกับบุคคลในลักษณะแบบไหนนะคะ1เลยค่ะบุคคลที่ไม่สามารถเข้ามาพบทันตแพทย์ได้ทุกๆเดือนนะคะก็คืออาจจะอยู่แบบไกลพื้นที่หรือต้องทำงานแบบเป็นเดือนถึงจะสามารถมีวันหยุด1ครั้งอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือจะเหมาะสำหรับบุคคลที่ไม่สามารถมาพบคุณหมอได้ทุกเดือนนะคะ2ค่ะบุคคลที่เล่นกีฬาออกกำลังกายที่แบบต้องใช้ร่างกายแบบกระฉับกระเฉงนะคะถ้าเป็นตัวจัดฟันทั่วไปก็คนไข้อาจจะกลัวว่ามีเบรกเก็ตบาดมีลวดทิ่มกับพุงแก้มอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นตัวอินวิสไลน์ก็คือจะไม่มีตัวเครื่องมือบาดเหงือกหรือว่าบาดกับพุงแก้มอะไรนะคะ3นะคะบุคคลที่เหมาะสมนะคะก็คือดาราพริตตี้ MC นะคะก็คือบุคคลเหล่านี้นะคะจะเป็นบุคคลที่ต้องเจอพบปะลูกค้าหรือเจอลูกค้านะคะหรือต้องแสดงนะคะก็คือจะไม่สามารถจัดฟันได้นะคะซึ่งก็จะกังวลถ้าฟันไม่สวยนะคะเราก็จะไม่มั่นใจอันนี้ก็สามารถจัดได้เลยเพราะว่าระหว่างที่เราจัดอาหารจะไม่มีใครสามารถที่จะมองเห็นได้เลยว่าเรากำลังจัดฟันอยู่นั่นเองนะคะ4ค่ะบุคคลที่จะต้องพบปะลูกค้าเหมือนแอร์โฮสเตสหรือข้อจำกัดที่ว่าไม่สามารถจัดฟันได้นั่นเองนะคะก็จะสามารถใช้จัดอินวิสไลน์ได้เลยค่ะเพราะว่าจะเป็นการจัดฟันที่แทบจะมองไม่เห็นแบบใสนั่นเองนะคะก็เลยจะแนะนําในลักษณะการจัดฟันแบบนี้นั่นเองนะคะข้อดีของการจัดฟันอินวิสไลน์อะค่ะ1เลยนะคะคนไข้ไม่ต้องไปพบคุณหมอทุกเดือนนะคะคนไข้สามารถรับชิ้นงานนะคะแล้วก็มาพบคุณหมอตามที่คุณหมอกำหนดได้ 3-4 ครั้งนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือคนไข้สามารถมาพบคุณหมอได้โดยที่ไม่ต้องมาทุกๆเดือนหรือต้องมาปรับเปลี่ยนยางหรือต้องมาตัดลวดในทุกครั้งนี่ก็คือสำหรับตัวอินวิสไลน์ตัวนี้ก็คือจะไม่ต้องมีการกังวลเรื่องลวดหรือว่าตัวยางอะไรอยู่นะคะก็คือสามารถเข้ามาได้ตามแผนที่คุณหมอวางไว้ได้เลยนะคะ2นะคะก็คือคนไข้ไม่ต้องอดอาหารสามารถทานได้ปกติเลยเพราะว่าถอดแล้วก็ทานได้ปกติไม่ต้องอดของแข็งของที่ว่าเหนียวๆอันนี้ก็คือทานได้เลยไม่ต้องกังวลว่าจะมีตัวเบรกเก็ตหลุดหรือว่าตัวลวดทิ่มกับพุงแก้มหรือบาดเหงือกบาดปากตัวนี้ก็จะไม่มีนะคะเพราะว่าตัวอินวิสไลน์ค่ะจะออกแบบมาให้เหมาะสมกับบริเวณเหงือกกับของคนไข้นะคะก็คือให้ราบไปเลยก็คือดูเนียนไปเลยนะคะ3นะคะ
ก็คือคนไข้ที่ต้องร่วมกิจกรรมทำกิจกรรมนะคะซึ่งในขณะที่กำลังจัดอินวิสไลน์ค่ะก็คือเหมือนที่แจ้งไปเลยว่าจะไม่ต้องกังวลเรื่องมีตัวเบกเก็ตบาร์หรือทิ่มกับพุงแก้มนะคะก็คือตัวอินวิสไลน์จะไม่มีกรณีที่ว่ามีชิ้นงานบาดเหงือกหรือบาดปากคนไข้นะคะ4นะคะในเรื่องของระยะเวลานะคะข้อดีของตัวอินวิสไลน์เลยคนไข้สามารถรู้ได้เลยว่าระยะเวลาของคนไข้ที่ต้องจัดปันนะคะประมาณกี่ปีนะคะหรือจะต้องใช้ประมาณกี่ชิ้นงานนะคะคนไข้สามารถรู้ได้เลยแล้วก็เห็นระยะได้ตั้งแต่เดือนแรกที่คนไข้จัดฟันไปได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นการจัดฟันทั่วไปนะคะอันนี้คนไข้ก็จะไม่รู้เวลาระยะเวลาของคนไข้นะคะแล้วก็จะไม่รู้ด้วยว่าฟันของคนไข้จะเข้าตั้งแต่ตอนไหนหรือเวลาไหนนะคะแต่ว่าตัวอินวิสไลน์ก็คือจะรู้ผลได้เลยตั้งแต่เดือนแรกที่จัดฟันไปนะคะ5นะคะทำให้คนไข้รู้สึกมั่นใจนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าอุ๊ยกำลังจัดฟันอยู่กลัวคนนู้นจะเห็นคนนี้จะเห็นแต่ถ้าเป็นการจัดฟันแบบใสก็คือไม่ต้องกังวลเลยจะไม่มีใครสามารถที่จะมองเห็นตัวชิ้นงานได้เลยหรืออาจจะมองเห็นได้เล็กน้อยน้อยจริงๆเพราะมันค่อนข้างที่จะใสนะคะซึ่งลักษณะของชิ้นงานนะคะทำไมถึงบอกว่ามันใสมากเดี๋ยวจะให้ดูกันนะคะตัวลักษณะชิ้นงานจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะจะมีใสมากเลยแล้วก็คนไข้ไม่ต้องกังวลว่าอุ๊ยจะใส่ชิ้นงานผิดชิ้นอะไรอย่างนี้ก็คือเขาจะมีระบุไว้ที่ตัวชิ้นงานได้เลยว่าชิ้นที่1ชิ้นที่2ของคนไข้นะคะเป็นลักษณะชิ้นที่เท่าไหร่ก็คือจะมีตัวเลขบอกได้เลยนะคะไม่อาจจะมองไม่เห็นนิดนึงนะคะก็คือจะเห็นได้เลยนะคะว่าชิ้นที่เท่าไหร่เราใส่ชิ้นที่เท่าไหร่ก็คือคนไข้ไม่ต้องกังวลว่ากลัวลืมผิดชิ้นกลัวใส่ผิดชิ้นตัวนี้ก็คือจะไม่มีนะคะเพราะว่ามันจะมีที่ถุงเลยหรือว่าถ้าลักษณะงานที่จะได้มาก็จะเป็นลักษณะใส่ถุงมาประมาณนี้นะคะจะมีชื่อของทันตแพทย์เลยเรียบร้อยชื่อของคนไข้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ลักษณะของคนไข้ว่าชิ้นงานมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะสำหรับตัวอินวิสไลน์อะค่ะข้อดีข้อสุดท้ายเลยก็คือไม่ต้องยุ่งยากทำนู่นทำนี่นะคะเพราะว่าของตัวอินวิสไลน์เขาจะออกแบบมาตั้งแต่ครั้งแรกที่คนไข้ตัดสินใจนะคะที่จะจัดฟันนะคะที่วางแผนกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วก็คือไม่ต้องมาซับซ้อนต้องมานั่งพิมพ์ปากใหม่หรือนั่งสแกนฟันใหม่อันนี้คนไข้ไม่ต้องกังวลเลยสามารถออกแบบชิ้นงานตั้งแต่ครั้งแรกนะคะมาได้ในรถเดียวเลยก็เหมือนชิ้นงานด้านหลังเนี่ยค่ะก็คือเป็นของคนไข้ในแต่ละเคสก็สามารถออกแบบมาได้เลยก็จะมาในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ในแต่ละกล่องก็จะมีชิ้นงานของคนไข้แล้วก็วันนี้ประกาศแนะนำเกี่ยวกับตัวอินวิสไลน์ไปแล้วนะคะว่าคืออะไรข้อดีเป็นยังไงเหมาะกับบุคคลลักษณะแบบไหนไปกันแล้วนะคะหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะคะหรืออินบ็อกซ์ Facebook Fanpage มาได้เลยนะคะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ